นี่คือเสียงระฆังดังก้องกังวานระฆังก็มีสื่อความหมายในเรื่องของให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปดูกรรมวิธีการผลิตระฆังแบบโบราณที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศนี่ก็คือเบ้าหลอมทองเหลืองค่ะที่ไฟนี่แบบเป็นสีเขียวเหลืองๆอ่ะสืบทอดภูมิปัญญาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปกับกบนกกาตอนขอระฆังสร้างชาติวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไอทีวีเสียงดีครับเสียง